นนี้เราก็จะไปเที่ยวนอกไทเปกันนะคะก็ไปเที่ยวกันที่ซิวเฟินแล้วก็จีหลงซึ่ง2ที่เนี่ยเขาก็จะอยู่ละแวกเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถบัสนะไปลงที่ซิวเฟินเลยเราก็มาขึ้นป้ายตรงจะบอกว่าตรงไหนดีอะซีเหมือนเนี่ยแหละเนาะ MRT ซีเหมือนสเตชันนั่นแหละเอาเป็นว่าเดินเลยจากป้ายที่ไปตลาดป่าป้ายนึงป้ายนึงนั่นเองเราก็จะขึ้นรถบัสสาย965ไปนั่งยาวไปเลยประมาณชั่วโมงนึงเนาะใช่ไหมประมาณชั่วโมงนึงวิธีไปก็น่าจะใช้เนี่ยแหละแต่อิฟิกาได้เลยแต่ชินจังกับชิโร่ตึ้ง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 ถึงแล้วค่ะซิลเฟิร์นโอสตรีทนะนั่งรถบัสสาย965มาเมื่อกี้เรานั่งมาไม่ถึงชั่วโมงเลยรถไม่ค่อยติดมากแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วหลับไปงีบเดียวเท่านั้นเองแล้วก็นี่พอรถบัสเข้ามาจอดเราก็จะเจอวิวแบบนี้วันนี้ก็คือยุ้ยเป็นลูกรักพระเจ้าอีกแล้วค่ะท้องฟ้าใสมากไม่มีเมฆเลยเคลียร์เราจะได้เห็นเป็นภูเขาเกาะแก่งต่างๆแล้วก็เห็นเป็นทะเลสวยมากOMC ครั้งที่2ที่ซิลเฟิร์นเราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้คือดีมากรอบที่แล้วมาเป็นหมอกหมอกไปหมดเลยมองไม่เห็นเอียงเลยครับผมความจริงเราก็ไม่เห็นไต้หวันฟ้าใสขนาดนี้มาก่อนเลยนะใช่เมื่อเช้ายังคุยกันเอ๊ะนี่ไต้หวันเหรอเรานึกว่าอยู่ญี่ปุ่นแบบวันที่ยูไป USJ อันนั้นฟ้าใสใสเลยนี่ก็คือฟ้าใสแบบวันนั้นเป๊ะเวอร์เลยตอนนี้หิวหรือยังหิวแล้วค่ะตอนนี้เที่ยงนิดๆแล้วเนาะเที่ยงพอดีได้เวลาที่เราจะไปหาอะไรเติมลงท้องกันแล้วหิวมากจ้านี่ค่ะทางเข้าไปจิ๋วเฟิร์นโอนสตรีทนะก็คือจะอยู่ข้างๆกับเซเว่นเลยข้างหน้าก็จะมีห้องน้ำสามารถเข้าห้องน้ำได้แล้วก็เดินเข้าไปหาของกินข้างในเลยของกินละลานตาคนก็ละลานตาเช่นกันเพราะว่าที่นี่คือฮอตมากๆเลยค่ะเวลาถ้าใครมาไต้หวันก็คือต้องมาที่นี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะไปกินอะไรบ้างก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะเลยอย่างแรกที่เราซื้อก็คือชีสมิลสติ๊กร้านนี้เคยมากินแล้วรอบที่แล้วคือติดใจอร่อยมากนี่เขาขายชิ้นละ40 3ชิ้น100นะชิมเลยแล้วกันเนาะชิมเลยชิมเลยยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าข้างในเป็นพวงแบบนี้มีความชีสอยู่ในแป้งอยู่แล้วคล้ายๆแป้งพายลูกชิ้นปลาหมึกเธอหายไปแล้วตอนแรกเขาอยู่ร้านประมาณแถวๆตรงนี้หายไปแล้วกลายเป็นร้านปลาหมึกไปเลยจากลูกชิ้นปลาหมึกกลายเป็นปลาหมึกใหญ่ๆอย่างนี้แทนอดกินอันนั้นเป็นลูกชิ้นปลาหมึกย่างอ่ะอร่อยมากเลยลูกเริ่มหนีเลยอ่ะโหอดกินเลยเดินตามทางมาเรื่อยๆตรงๆมาเลยแล้วก็จะมีทางขวาแยกมาตามคมแดงตรงนี้ที่เขาจะไปจุดชมวิวที่ถ่ายรูปเป็นร้านชาที่ถ่ายออกมาแล้วสวยๆเป็นแลนด์มาร์คของที่จิวเฟินเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตอนนี้กันผมจริงต้องมาตอนกลางคืนตอนเย็นๆเขาจะเปิดไฟที่โคมสวยๆตรงนี้เขาก็จะเปิดไฟเต็มเลยตอนกลางคืนตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปร้านน้ำชาอเมยตรงนี้นะครับที่ใครมาจิวเฟินก็ต้องมาถ่ายรูปแหละคนแบบเป็นล้านนะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพราะว่าทุกคนก็อยากได้รูปตรงนี้เนาะคือตรงนี้มันก็เหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญของจิวเฟิร์นอะแล้วก็ตรงข้ามร้านเนี้ยเขาจะมีร้านน้ำชาด้วยนะตรงนี้ก็วิวดีเหมือนกันเนาะอันนี้เหมือนจะเห็นวิวทะเลวิวภูเขาแบบกว้างๆกันแกลนเลยมากินน้ำชาได้ใช่มากินที่ร้านนี้ก็ได้จะได้ถ่ายมาได้เห็นวิวทางร้านน้ำชาทางนี้แทนโนความคิดดีมากไปเดี๋ยวเราไปหาที่แทรกซึมถ่ายรูปกันก่อนป่ะ
มานอนจิ๋วเฟิ่นก็ได้นะมานอนที่นี่ที่นี่คือห้องดีมากแล้ววิวคือปังแกรนด์สุดๆห้องพักดีแบบหรูหรามากๆด้วยแล้วก็มีมินิบาร์ฟรีตลอด24ชั่วโมงชื่อว่า Something Easy In ใช่ถ้าใครอยากจะมาพักมาพักที่นี่ก็ได้เรามาพักแล้วรอบที่แล้วคือแบบปังสุดอยู่ตรงจุดที่เอามาถ่ายชมวิวเมื่อกี้ตรงนี้แหละใช่วิวสวยสุดๆไปเลยตอนนี้ก็คือภารกิจเรามาถ่ายวิวเสร็จแล้วถ่ายลงน้ำชาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะก็ได้รูปไปประมาณนึงแล้วก็จะไปตะลุยกินต่อละค่ะเรามากินร้านบัวลอยค่ะร้านนี้เคยมากินแล้วแล้วคือประทับใจมากเขาอร่อยมากเลยนะนี่เม็ดบัวลอยเขาจะเป็นแบบทาโร่บอนแล้วก็ใส่เป็นตัวถั่วเขียวด้วยแล้วก็ต้มใส่น้ำเนี่ยน้ำเขาก็จะหวานๆนิดนึงเขาจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะเราก็เลยสั่งไปเป็น2อย่างนี่เลยจะได้สดชื่นสดชื่นถ้วยละ50 ดอลคือไม่แพงเลยถ้วยใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งมี2ที่เลยที่ตรงที่ขายใช่ไหมแล้วก็ห้องข้างๆกันถัดมาอีกประมาณ2ห้องตรงนี้คือนั่งสบายคนไม่เยอะตรงนู้นคนแน่นเลยถัดมาโล่งกว่าเนาะใช่ร้านนี้เขาตักไม่หยุดเลยนะตักปึ๊บตักปึ๊บตักปึ๊บยังนุ่มเหมือนเดิมเลยตัวแป้งเขานุ่มมากแล้วก็เขาต้มใส่กับตัวถั่วเขียวใช่ไหมเหมือนถั่วเขียวต้มน้ำตาลบ้านเราอะแต่ว่ากินแล้วรสชาติโอเคเลยอุ๊ยชิมแบบเย็นบ้างดีกว่าแบบเย็นรอบที่เราไม่ได้กินเนาะชิมแบบเย็นดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างแบบเย็นจะรู้สึกว่ารสชาติมันจะเจือเจือลงไปหน่อยนึงถ้าจะเข้มข้นคือแบบร้อนเข้มข้นกว่าแต่แบบเย็นก็คือสดชื่นเลยถ้าใครมาช่วงอากาศร้อนๆแบบเย็นคือเดือดตอนนี้เราก็จะมากินไอติมถั่วม่วงนั่นเองที่เขาถามว่าใส่ผักชีไหมแล้วเราก็บอกว่า no งงมากว่าแบบเขาพูดภาษาไทยกับเราเฉยแล้วตอนนี้เขามีกิมมิคคือให้เราถ่ายรูปได้ด้วยนะเขาจะยกจานให้ใช่ไหมใช่แล้วก็มาถ่ายรูปแล้วเขาก็จะบอกว่าถ่ายรูปถ่ายรูปน้องเทคนิคการขายแพรวๆสุดรอบนี้ใส่ผักชีไหมไม่ใส่ค่ะไม่ใส่คือดีกว่าเห็นหลายๆคนมากินใช่ป่ะแล้วเขาใส่ผักชีก็แบบไม่ใส่น่าจะดีกว่ามันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ให้มาเถื่อถ่ายรูปเลยเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงถ่ายรูปถ่ายรูปแมวผักค่ะถ่ายรูปนี่เขาให้มาถ่ายรูปอย่างนี้นี่มาถ่ายรูปแบบนี้มีภาษาไทยด้วยโอเคโอเคครับตัดค่ะขอบคุณค่ะข้างในร้านมีที่ให้นั่งด้วยเก้าอี้ประมาณแถวรูปนั่งกินแล้วก็แบบฟังเขาขายของไปด้วยค่ะอยู่ข้างๆเขาตรงนี้เลยใช่ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปมามากินกันอ่ะให้พี่อันหนึ่งรออันหนึ่งชิ้นละ50 ดอลนะคะเขาจะใส่เป็นอันนี้มันจะเหมือนแป้งโรตีสายไหมบ้านเราอ่ะแล้วก็โปะด้วยไอติม2 ลูกแล้วก็เขาจะเนี่ยใส่ถั่วตัดโปะลงไปประมาณนั้นก็จะเป็นไอติมถั่วแล้วก็ดูเลยว่าใครชอบกินผักชีหรือไม่ชอบกินส่วนเรานั้นไม่ใส่ผักชีค่ะเย็น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 เดี๋ยวฟันไอติมเขาจะไม่ได้มีรสชาติหวานมันกลมกล่อมอะไรขนาดนั้นนะแต่มันพอมาดูกับตัวถั่วตัดอ่ะมันก็ทำให้ไอติมมันหวานโอเคมาชิมหน้าเป็นกิมมิคน่ารักน่ารักของที่นี่ค่ะร้านนี้เขาก็จะเป็นร้านที่ขายลูกชิ้นอารมณ์คล้ายๆลูกชิ้นแคบ้านเราอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นซุปลูกชิ้นเนาะคนกินเยอะมากค่ะร้านนี้ก็จะเป็นอีกร้านนึงที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมากินกันนะสำหรับที่จิวเฟิร์นนะคะก็เป็นถนนที่มีของขายเยอะแยะเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่เห็นนะก็คือตอนนี้เขาจะเน้นเป็นขายชาขายของฝากซะเยอะแล้วก็ร้านอาหารอาจจะมีไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ยังมีขนมมีของกินจุกจิกจุกจิกให้เดินกินแบบสนุกสนุกแล้ววันนี้ที่เรามาคืออากาศดีแดดดีมากๆเลยค่ะดีใจเราได้เห็นวิวแบบสวยๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังนั่งรอรถเมย์ที่เราจะไปกันต่อที่จีหลงเนาะตอนแรกอ่ะมันจะมีสาย788ที่วิ่งจากตรงจิ๋วเฟินเนี้ยไปจีหลงเลยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าจะวิ่งอีกทีหนึ่งช่วง4 โมงทีนี้เราก็เลยต้องนั่งรถเมย์ประมาณ3ต่อเพื่อไปถึงตรงแถวจีหลงที่เขาไปถ่ายรูปสวยๆกันริมทะเลอ่ะก็เดี๋ยว
นั่งน่าจะนั่งเป็นสาย965แล้วก็ไปลงที่ลุ่ยฟางต่อจากลุ่ยฟางไปจีหลงแล้วก็ต่อจากจีหลงเข้าไปตรงที่ริมทะเลที่เขาไปถ่ายรูปสวยๆกันก็ประมาณ3ต่อค่ะความจริงมันจะเหลือแค่2ต่อนั่นแหละถ้า788มันมีแบบว่ามุ่งตรงไปจีหลงเลยใช่อาจจะเป็นช่วงเย็นๆที่เขาวิ่งเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปนั่งรอรถบัสก่อนค่ะเมื่อกี้เราก็นั่งรถเมย์นะสายอะไรก็ได้มาลงที่ลุ่ยฟางแล้วตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าจะนั่งรถเมย์สาย788แต่ทีนี้787มาเรายุ้ยเห็นเขาเขียนว่าลุ่ยฟางทูจีหลงเราก็เลยถามเขาบอกอ๋อโอเคไปจีหลงเราก็เลยนั่ง787มาเลยแล้วก็มาลงที่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็คือจะเป็นสถานีจีหลงนั่นเองหูเห็นมาแต่ไกลสวยมากตรงนี้เขาจะเป็นเมืองริมทะเลนะเป็นอ่าวแบบนี้เลยสวยมีท่าเรือต่างๆอยู่ตรงนี้มีเรือเต็มเลยอ่ะตรงนี้คือ TIA จีหลง10 Station ใช่ก็สามารถนั่ง TIA อ่ะมาจากไทเปก็ได้ต่อเดียวมาถึงนี่เลยใช่แล้วก็เมื่อกี้ที่เรามาจากจิ๋วเฟินเนาะมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงคนขับขับซิ่งเวอร์ก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะสำหรับการมาเที่ยวจิ๋วเฟินแล้วต่อมาที่จีหลงใช่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันจุดมุ่งหมายของเราก็คือชื่อว่าซงบินพอร์ตคัลเลอร์ฟูลประมาณนี้ใช่ไหมพอร์ตคัลเลอร์เฮาส์ที่นั่นที่เขาจะถ่ายรูปออกไปเป็นสวยๆเป็นตึกบ้านสีๆต่างๆเนาะตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปแล้วก็แถวๆนั้นเห็นเขาว่ามีคาเฟ่มีร้านอาหารต่างๆค่ะก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันด้วยตรงนู้นป่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสอีกต่อหนึ่งนั่งไปอีกประมาณ 20-30 นาทีชงบินพอร์ตคัลเลอร์เฮาส์นั่นเองโหดูข้างหน้าเราดีเห็นไหมบ้านเรือนเขาจะเป็นสีเขียวๆนี่เนาะการเดินทางของเราก็คือมาง่ายๆเลยนะมาถึงสถานีจีหลงเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้นั่งรถบัสสาย101นั่งไปทั้งกลับได้เลยก็นั่งประมาณ15นาทีก็จะถึงแล้วแต่ว่ารถมันอาจจะมีขาดช่วงนิดนึงถ้าช่วงเย็นๆแบบเนี้ยอาจจะขาดช่วงนานหน่อยเมื่อกี้เราก็รอรถตั้งประมาณ20ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะกว่าจะได้นั่งรถแล้วก็มาถึงที่นี่เดินเข้ามานิดเดียวก็จะถึงแล้วค่ะนี่บรรยากาศตรงนี้สวยมากคือถ้ามาช่วงเช้าน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ย้อนแสงแต่วันนี้เรามาได้มีแสงแดดก็ดีแล้วดีกว่าฝนตกเนาะแบบนี้ดีกว่าจ้ะปกติเราเขาไม่มีย้อนแสงหรือตามแสงหรอกเพราะว่ามืดไม่มีแสงเลยหรือว่าใครจะมาเที่ยวจิ๋วเฟินหรือจะมาที่นี่ด้วยก็ลองแพลนดูแล้วกันว่าอยากไปที่ไหนก่อนเนาะส่วนเรามาที่นี่ทีหลังอะเพราะว่าจากเนี่ยนั่งรถบัสเข้าไปแล้วก็นั่งรถไฟกลับเข้าไทเปมันจะง่ายหน่อยแต่ถ้าจะนั่งรถบัสกลับจากจิ๋วเฟินอะคนค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยเลือกที่นี่มาทีหลังไปจิ๋วเฟินก่อนก็ได้ก็เป็นรูทเดียวกันที่สามารถเที่ยวเป็นรูทแบบนี้ได้เลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนไหมพี่ก่อนแสงจะหมดไปถ่ายรูปกันนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่บรรยากาศดีมีวัยรุ่นเต็มเลยวัยรุ่นแบบเราแล้วก็วัยรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็มาเที่ยวที่นี่เยอะเหมือนกันเนี่ยเขาจะมีที่ไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปใช่ๆมีเหมือนเป็นแบบที่ยื่นออกไประเบียงยื่นออกไปถ่ายรูปหรือว่าใครจะไปถ่ายข้างล่างก็ได้ข้างล่างก็สวยไปนั่งตรงนั้นน่ะที่เขาเอาไว้แขวนๆน่ะสวยดีข้างล่างตรงนั้นสวยดีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นมีคาเฟ่นะมีหลายคาเฟ่เลยชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ยโอ้โหตายละยากละ Two Man Cafe อ่านเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ทางซ้ายยูเรกาคาเฟ่มังสีฟ้าๆตรงนู้นถ้าเขาเปิดเป็นคาเฟ่หมดเลยนะยังจ้าบอ่ะคาเฟ่ทุกห้องเลยครับ มาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นได้เพราะว่าค่ารถก็ไม่ได้แพงเนาะ15ดอลเองนั่งจากจีหลงมาไม่ไกลอ
วันนี้ที่เรามาตรงจีหลงตรงนี้คือแสงดีมากแดดดีมากแล้วที่สำคัญคือเราจะต้องมีกันแดดที่ดีๆไว้ปกป้องผิวกันด้วยนะคะนี่เลยค่ะทริปนี้นะยุ้ยก็ยังใช้เป็นกันแดดลูกหลักของยุ้ยก็คือ Venita Anti Acne Care Sunscreen SPF 50 PA บวกค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นกันแดดที่เหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นสิวผิวมันนะคะตัวนี้นะคือจะเป็นกันแดดลูกรักของยุ้ยกับพี่แมวใช้ทุกทริปใช้เราว่าน่าจะเลยครึ่งปีแล้วอ่ะดีมากๆด้วยเป็นกันแดดที่ซึมไวนะแม้จะทา2ข้อนิ้วมือก็ไม่ทำให้หน้าเราวอกและลอยนะคะแล้วที่ยุ้ยบอกว่าสามารถใช้แม้กระทั่งผิวบอบบางนะนั่นก็คือเขาอ่ะไม่ใส่สารอันตรายใดๆเลยทั้งสีกลิ่นพาราเบนน้ำมันแอลกอฮอล์ไม่มีเลยนะคะรับรองว่าผิวบอบบางใช้ได้แน่นอนแล้วในทริปนี้นะคะเราก็พกแบบซองมาค่ะซองนี้ก็คือ 7ml ราคา130 บาทก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะที่ LINE @ของ Venita นะคะ Shopee Lazada หรือว่าจะไปซื้อได้ที่แอปคอนวี่บิวเทียมก็มีจำหน่ายเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทาแดดกันก่อนเนาะนี่พี่ดูหน้าเราสิหน้าเรายังไม่มันเลยนะเนี่ยนี่คือเราออกมาตั้งแต่เช้าประมาณ9 โมงอ่ะนี่ยังไม่ได้สับหน้าเลยเพราะว่ามัวแต่ไปเดินกินอยู่ที่จิวเฟิร์นแล้วก็มัวแต่กำลังหารถเมย์กำลังจะขึ้นมาที่นี่เนาะนี่หน้ายังไม่ค่อยมันเลยเนาะดูสิมันน้อยมากเลยชอบหน้าพี่มันยังเลยเนาะสบายมันดีมากเลยป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าโดยที่ไม่ต้องเติมหน้าเลยจ้าตอนนี้ยุ้ยก็กลับมาที่ซีเหมือนติงแล้วค่ะเราก็เลยจะกินอะไรนะวันนี้ก็เลยมาซ้ำชาบูหม่าล่าเหมือนเดิมนี่เลยเนื้อมาเสิร์ฟแล้วเป็นการปิดท้ายของทริปไทเปแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่ไถจงนะคะก็คงไม่ได้กลับมาตรงไทเปนี้แล้วนะอยู่เที่ยวไทเปทั้งหมดตั้งกี่วันอะ6 วัน 6 วันแล้ว6วันแล้วแบบจัดหนักจัดเต็มเที่ยวทั้งในไทเปแล้วก็รอบไทเปนะที่ออกไปนอกไทเปอย่างวันนี้ที่เราไปจิ๋วเฟิ้นมาก็สนุกสนานมากสนุกสนานกับการนั่งรถเมย์คือตื่นเต้นอ่ะยุ้ยคุยกับพี่แมวไงว่าพี่ตื่นเต้นอ่ะเราจะขึ้นสายถูกไหมเราจะใช่คันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสนุกมากแล้วก็ค่อนข้างโอเคสะดวกสบายประมาณนึงเลยนะสำหรับการนั่งรถเมย์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดวันนี้เลเวลอัพแล้วใช่เลเวลอัพสุดๆพี่แมวบอกวันนี้พยายามหาไปอันไหนดีไปอันไหนดีเพราะว่าบางทีอ่ะที่ขึ้นใน Google ใช่ไหมแต่มีบางรถบางคันอ่ะที่เขามาก่อนเราก็ต้องดูป้ายว่าอ๋อถ้ามันจะไปได้ก็ขึ้นไปเลยหรือถามคนขับก็ได้เข้าไปได้เหมือนกันก็เป็นการเที่ยวโดยรถเมล์ที่สนุกสนานเหมือนกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินชาบูหม่าล่าแล้วก็ยังไงไปเจอกันที่ไถจงพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย